ชาวเน็ตจับโป๊ะชัยธวัฒน์ครับโกหกเรื่อง112กลางรายการดังเลยครับมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งฮะได้ออกมาอัดคลิปแสดงความรู้สึกถึงกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะครับว่าวันนี้นั่งดูสรยุทธ์เนาะเห็นต่อมชัยธวัฒน์ออกมาโกหกเรื่อง112แล้วรู้สึกว่าทำไมต่อมชัยธวัฒน์เนี่ยทุเรศจังเลยต่อมชัยธวัฒน์ก็รู้นี่คนที่โดน112ทั้งหมดก็คือเด็กของก้าวไกลเด็กของคุณน่ะคุณเคยทำหนังสือฟ้าเดียวกันคุณก็ต้องช่วยกันผู้ใช้ TikTok ท่านนี้ได้กล่าวเสริมต่ออีกนะครับว่าแหมไอ้บุ้งไอ้รุ้งไอ้แบมตะวันหยกแพนกวินสายน้ำเด็กมึงกระทั่งอานนท์เด็กมึงทั้งนั้นทีมมึงทั้งนั้นมีทีมคนอื่นหรือไม่มีช่วยพวกตัวเองนี่นะเดี๋ยวธนาธรไม่เซ็นหรอกเรื่องจะดำเนินคดีธนาธรมันหนีไปต่างประเทศได้แต่พรรคมึงทั้งนั้นน่ะอีกครึ่งพรรคล่ะไอ้รัชนกอีกหลายคนเลยในพรรคที่โดน112อีกกี่คนกลายเป็นกรณีที่ชาวเน็ตกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับขณะที่เมื่อวันที่28พฤศจิกายนหรือว่าวันนี้เลยฮะนายชัยธวัฒน์ตุลาธนครับส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลฮะร่วมพูดคุยกับนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาผู้ดำเนินรายการชื่อดังทางรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอครับถึงการร่างกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับก้าวไกลโดยตอนหนึ่งนะฮะว่าหากดูสถานการณ์ความเป็นจริงคดีช่วง3ปีหลังคดีที่สร้างความรู้สึกไม่พอใจทางการเมืองอย่างรุนแรงก็คือคดีม.112ครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะฮะว่าส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเกี่ยวข้องกับเยาวชนขณะที่คดีที่เหลืออยู่อาทิเสื้อแดงหรืออยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยน้อยมากครับดังนั้นถ้าไม่นำไปผนวกกันก็เหมือนอีกฝ่ายนึงที่เป็นปัญหาอย่างมีนัยยะสำคัญก็ไม่เข้าสู่กระบวนการด้วยครับซึ่งมีนัยยะสำคัญกับความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันทางเราได้เห็นความร่วมมือกับฝ่ายการเมืองต่างๆที่เคยขัดแย้งหรือเห็นไม่ตรงกันถ้าได้ข้อสรุปร่วมกันจริงจะเป็นเงื่อนไขที่ดีที่จะนำไปคุยกับพรรคต่างๆโดยเฉพาะฝั่งรัฐบาลว่ามีความเห็นตรงกันแบบนี้แล้วเพื่อจะเสนอให้รัฐบาลเนี่ยร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเข้ามาประกบกับก้าวไกลจะได้มาพิจารณาร่วมกันแต่มันยากครับนายชัยธวัฒน์กล่าวฮะนอกจากนี้ครับตอนหนึ่งของการสัมภาษณ์ครับนายสรยุทธ์ถามว่าทำเพื่อพวกพ้องตัวเองหรือไม่นายชัยธวัฒน์นะครับกล่าวว่าต้องยืนยันว่าถ้าดูเนื้อหาสาระคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยคือทุกฝ่ายครับไม่มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่มีใครที่ได้ประโยชน์เพียงคนเดียวคนใดคนหนึ่งด้วยเราต้องคืนความยุติธรรมให้ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันอย่างที่คุณอนุสรคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยนะครับบอกว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะเห็นคนใดคนหนึ่งได้รับความยุติธรรมอยู่คนเดียวได้ครับโดยนายสรยุทธ์นะฮะระบุว่าแต่บังเอิญว่ากลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มรุ่นใหม่ที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองปี 63, 64, 65ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะสนับสนุนก้าวไกลอาจมองอย่างนั้นอาจรวมถึงส.ส.พรรคก้าวไกลเนี่ยก็มีคดี112อีกหลายคนครับโดยหัวหน้าพรรคก้าวไกลอย่างนายชัยธวัฒน์นะครับได้บอกเอาไว้นะครับว่าแต่ส.ส.โดยก่อนหน้านี้ไม่ใช่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ครับเราต้องทรีตเขาเหมือนประชาชนคนหนึ่งจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยอาจหมายถึงแกนนำพรรคเช่นนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ที่โดนคดี112ซึ่งวันก่อนนะครับไปเจอพุทธะอิสระมาแกก็ถามถึงเรื่องนี้ผมก็ตอบว่าในร่างของกฎหมายเนี่ยเรามีช่องหนึ่งด้วยที่ใครก็ตามที่ไม่ประสงค์รับสิทธิพิจารณานิรโทษเนี่ยสามารถยื่นเรื่องต่อกรรมการที่เราเนี่ยตั้งได้เป็นการส่วนตัวยืนยันกับพุทธะอิสระเชื่อว่านายธนาธรเนี่ยจะมายื่นไม่ขอรับการพิจารณาเรื่องนี้ครับเรามีการแลกเปลี่ยนกับคุณธนาธรและแกนนำพรรคอนาคตใหม่ที่โดนคดีทางการเมืองว่าถ้าเราเสนอเรื่องนี้เจตนาของเราเนี่ยคืออยากให้มีผลกับประชาชนที่ขัดแย้งกันอยู่ไม่ได้หวังว่าจะมานิรโทษคุณธนาธรและแกนนำอนาคตใหม่โดยเฉพาะแต่อาจถูกหยิบยกมาโจมตีได้ดังนั้นเราคิดว่าเลยต้องมีสิ่งนี้ครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลระบุฮะหลังจากรายการครับได้มีการเผยแพร่ออกอากาศไปนะฮะก็ได้สร้างความไม่พอใจให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมากครับคุณผู้ชมล่าสุดฮะได้มีผู้ใช้งาน TikTok รายหนึ่งครับได้ออกมาอัดคลิปฮะแสดงความรู้สึกถึงกรณีที่เกิดขึ้นนี้ด้วยนะครับว่าวันนี้นั่งดูสรยุทธ์เนาะเห็นต่อมชัยธวัฒน์ออกมาโกหกเรื่อง112แล้วรู้สึกว่าทำไมต่อมชัยธวัฒน์เนี่ยทุกเรศจังเลยต่อมชัยธวัฒน์ก็รู้นี่คนที่โดน112ทั้งหมดก็คือเด็กของก้าวไกลทั้งนั้นเด็กของคุณเคยทำหนังสือฟ้าเดียวกันมาคุณก็ต้องช่วยกันเนาะผู้ใช้ TikTok ท่านนี้ฮะได้กล่าวเสริมต่ออีกนะครับว่า
แม้ไอ้บุ้งไอ้รุ้งไอ้แบมตะวันหยกเพนกวินสายไหมเด็กมึงแม้กระทั่งทนายอานนท์เด็กมึงทั้งนั้นทีมมึงทั้งนั้นมีทีมคนอื่นหรือไม่มีช่วยตัวเองนั้นนี่นะเดี๋ยวธนาธรไม่เซ็นหรอกเริ่มจะดำเนินคดีธนาธรเนี่ยเตรียมตัวหนีไปต่างประเทศได้แต่พรรคมึงคนอื่นล่ะอีกครึ่งพรรคน่ะอย่างเช่นไอ้รัชนกอีกหลายคนเลยในพรรคคุณที่โดน112กี่คนจะให้พูดไหมล่ะโอ้โหทุเรศจริงๆเลยคุณคิดหรือว่าถ้าคุณเกิดว่านิรโทษกรรม112คนอย่างพวกกูเนี่ยจะไม่ออกไปประท้วงหรือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่เอาไงเขารู้อยู่แล้วว่าคนแม่งไม่เอาอยู่แล้วนิรโทษกรรม112ยังหน้าด้านอีกต้องอายบ้างนะเด็กมึงนิรโทษกรรมเนี่ยสำหรับพวกมึงกันเองทั้งนั้นช่วยอายนิดนึงด้วยครับและนี่ฮะเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากผู้ใช้งาน TikTok ท่านนี้เท่านั้นครับแล้วคุณผู้ชมของเราล่ะฮะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ